สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะพาเพื่อนชมต้นไม้รอบๆ บ้านของยายกันค่ะหลังจากฝนหลงฤดูตกพาเพื่อนๆชมต้นไม้ในบ้านกันนิดหน่อยค่ะมุมนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่นอกจากบอนสีแล้วก็มีต้นไม้ชนิดอื่นเนาะ ให้เพื่อนๆชมแต่บอนสีก็ให้ชมต้นไม้ชนิดอื่นของยายกันบ้างต้นนี้เป็นกวักมรกตค่ะเนี่ยฝนตกลงมาน้ำก็จะเกาะบนใบสวยค่ะกวักมรกตนี่เขาจะเป็นไม้ใบที่ทนแล้งค่ะเพื่อนๆปลูกไว้ร่มลำไรเขาจะโตได้ไม่ต้องดูแลเอาใจใส่อะไรเขามากมายค่ะเขาชื่อว่าต้นแพงพวยค่ะไม้ดอกที่ขึ้นง่ายเมื่อก่อนยายปลูกไว้หน้าบ้านค่ะแล้วก็โดนเครื่องตัดหญ้าอย่างไปโดนเขาก็ไม่รอดแต่ก่อนที่เขาจะไม่รอดมีผักแก่อยู่ค่ะยายเก็บไว้แล้วยายก็เอาเขามาเพาะทิ้งไว้แถวๆนี้เขาก็เกิดค่ะเพื่อนๆเนี่ยเป็นดอกดีจังเลยนะคะเนี่ยเป็นดอกตลอดเลยอันนี้ก็จะเป็นออมเงินออมทองของยายแล้วค่ะแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งชนิดยายจะจำชื่อเขาไม่ค่อยได้ค่ะทำบอนสีแล้วพอได้อยู่เนาะนี่ก็สวยเหมือนกันนะคะใบเขาจะเป็นความมีความมันวาวค่ะเนี่ยสวยเขียวเลยค่ะเนี่ยอันนี้ออมเงินออมทองนี่ไม่ต้องดูแลอะไรเลยค่ะปลูกไว้รดน้ำบ้างเขาก็จะมีความสวยอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยใบใหญ่มุมนี้ก็จะเป็นมุมบอนสีสามกระถางที่เคยทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันประจำอันนี้เป็นวัวแดงหรือแดงวัวข้องอกขึ้นมาใหม่ค่ะยุบกอไปครั้งนึงแล้วสีเขาก็ยังสวยอยู่ค่ะเนี่ยส่วนทางนี้ก็จะเป็นฮกหลงค่ะฮกหลงนี่ก็แตกดีนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยเขาแตกยอดใหม่ออกมาให้ยายชมประจำเลยค่ะผัดใบไปบ้างแตกออกมาใหม่บ้างไอ้ที่แตกออกมาใหม่เนี่ยหน้านี้หน้าแล้งแดดดีค่ะสีเขาจะสวยค่ะเพื่อนๆ เนี่ยยายไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเขาเลยดินก็จะดึกดำบรรพ์มากเลยค่ะเนี่ย ยายจะใส่แต่น้ำผักผลไม้ปั่นกับน้ำซาวข้าว2 อย่างแค่นั้นเองปุ๋ยอย่างอื่นไม่ได้ใส่ดินก็ไม่ได้เปลี่ยนให้เขานานเต็มทีละนานๆจะได้เอามาเติมให้เขาทีสวยนะคะเนาะเนี่ยหกหลงเนี่ยขนาดหน้าแล้งเขาก็สีอย่างนี้เลยค่ะงอกออกมาใหม่ยังไม่ทันกลางใบดีเลยค่ะเนี่ยสวยมากแล้วก็นี้สาวน้อยปะแป้งค่ะสาวน้อยปะแป้งนี่ก็ยุบเฉพาะพวกใบใหญ่ๆนะคะก้านใหญ่ๆโตๆน่ะยุบลงไปแต่เขาก็ยังงอกใบเล็กๆขึ้นมาให้ยายชมเป็นกออยู่ค่ะเนี่ยมีความกออยู่นะคะจะไม่ทิ้งใบไปหมดซะเลยทีเดียวมุมนี้คือมุมบอนสีมุมแรกของบ้านยายที่ยายเลี้ยงเขาตั้งแต่แรกๆเลยค่ะทีนี้เรามาดูโซนอีกโซนหนึ่งทางหน้าบ้านนะคะที่อยู่นอกตู้ก็เหมือนกันค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสภาพเขาเป็นยังไงบ้างฝนตกท่านอนสินั่นน่ะคนหล่ออ่ะนอนธรรมดาโลกไม่จำเนาะเอามันทับแปลกนี่แหละยายทางนี้นะคะอันนี้คือเงาะถอดรูปค่ะเงาะถอดรูปกระถางแรกของบ้านยายเลยนะคะเนี่ยยังสวยอยู่นะคะใบใหญ่ยังสวยอยู่เลยค่ะสีสวยออกมาอย่างนี้เลยเงาะถอดรูปก็ยุบเหมือนกันค่ะแต่ก็ยังเหลือใบให้ชม 3-4 ใบอยู่ส่วนอันนี้เป็นชมพูอันดามันที่เขากอยุบทิ้งใบไปหมดละแล้วก็ขึ้นมาใหม่ค่ะเนี่ยมีอยู่3ใบชมพูอันดามันพวกนี้เป็นไม้โบราณเก่าแก่พื้นบ้านของไทยค่ะกระถางนี้ลูกไม้ป่าก้านดำค่ะยุบเหมือนกันใบใหญ่นะคะสวยด้วยลูกไม้ป่าก้านดำใบเขาจะใหญ่มากค่ะหน้านี้สีเขาจะสวยค่ะแดดแจ่มนี่ยิ่งสวยนะคะแต่ไม่ใช่มาให้เขาตากแดดโดยตรงนะอยู่ใต้สะเลนได้รับแสงจากใต้สะเลนแล้วทีนี้หน้าแล้งแดดเขาจะแจ่มดีสีเขาจะสวยค่ะส่วนอันนี้ฮกหลงค่ะใบเขานะคะเนี่ยเขาไม่โตแล้วค่ะใบเขาจะหน้าแล้งใบเขาจะเล็กอย่างที่ยายเคยบอกแต่สีเขายังสวยอยู่ค่ะสวยมาก
บ่เงินจะเปลี่ยนกระถางให้แล้วค่ะเนี่ยก่อนเนี้ยไม่ค่อยแตกเนื่องจากกระถางเขาเล็กค่ะดินเขามีน้อยนี่บอนโบราณบอนโบราณคุณยายอายุ80ปลูกไว้เขาแบ่งมาให้ยายปลูกค่ะเนี่ยเพิ่งปลูกเขาก็เลยยังไม่ทิ้งกอร่อนทองค่ะกระถางนี้สียังสวยอยู่เลยค่ะสีร่อนทองนี่ดูนะคะสวยได้ใจเลยค่ะอันนี้หกหลงหกหลงต้นนี้ปลูกด้วยหัวมีอยู่ต้นเดียวในกระถางก็ไม่แตกกอนะคะแตกขึ้นมาทีละใบแต่สีเขาสวยมากค่ะแล้วก็ใบใหญ่ด้วยส่วนพวกนี้จะเป็นบอนลูกเจี๊ยบของยายเนี่ยบอกเงินของยายเริ่มโตแบบนี้เลยค่ะผ่าชิ้นหัวจริงๆเราได้เยอะกว่านี้นะคะแต่แบ่งปันเข้าไปหมดแล้วค่ะอันนี้พญาเสวตอันนี้เป็นเขาเป็นไม้เล็กค่ะเนี่ยยายจะเอาเขาเข้าตู้อยู่ค่ะตรงโน้นเป็นนกกระทาก็ยังเหลือใบให้ชมอยู่ค่ะลูกไม้ป่าบอนดำ Black Magic ไหลเต็มเลยค่ะไหลเต็มกระถางเลยปลูกง่ายค่ะแล้วต้นนี้อีหนาวค่ะอีหนาวยายนี่ไม่เขียวแล้วนะคะกลายเป็นสีชมพูแทนแล้วค่ะใบใหญ่ยุบกอลงไปหมดละเหลือแต่ใบเล็กงอกออกมาเนี่ยขาวอย่างนี้เลยค่ะเหมือนร่างแหและพื้นเขาจะเป็นสีขาวโพลนหมดแล้วก็กัดสีชมพูออกมาแบบนี้เลยค่ะสวยค่ะสวยมากสาคูด่างค่ะพินันธนาการจาก FC อันนี้ค่ะเวรล้นฟ้าของยายเนี่ยโกนิมาเขาไม่รอดค่ะยายเลยรื้อกระถางเขาแล้วก็เขาจะเหลืออยู่นิดหน่อยยายเอามาจิ้มปลูกไว้กับสาคูเนี่ยค่ะจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยส่วนอันนี้อีหนาวอีกกอนึงอีหนาวกอนี้ใบใหญ่ยังใบใหญ่อยู่ค่ะเนี่ยสวยมากขาวโพลนตัดกับกระดูกสีเขียวของเขานี่มีความอย่างนี้เลยค่ะสวยมากค่ะแสงเนี่ยเนาะมีส่วนสำคัญทำให้เขากัดสีอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นหน้าฝนนี่สีเขาจะไม่กัดขนาดนี้ค่ะแดดเขาจะไม่แรงพอแต่หน้าร้อนเนี่ยแดดจะแรงทำให้เขากัดสีอย่างนี้เลยค่ะยายคิดว่าเนาะเพราะยายก็เพิ่งปลูกเขาปีแรกค่ะอีหนาวเนี่ยนี่คือสภาพบอนบ้านยายนะคะที่ อยู่นอกตู้ค่ะเพื่อนๆฝนตกฝนหลงฤดูมาแล้วก็ตกเยอะด้วยค่ะตกตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นกลางคืนก็ตกปล่อยๆทำให้บนต้นไม้ที่อยู่ข้างนอกตู้ของยายได้ความสดชื่นขึ้นมาบ้างเนาะสำหรับคลิปนี้ให้เพื่อนๆชมบรรยากาศหลังฝนตกต้นไม้บ้านยายกันเนาะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายกันนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ